10อาหารบำรุงเลือดดีต่อสุขภาพหาง่ายใกล้ตัวนะคะหลายคนเนี่ยจะถามพี่ปลาเลยว่าจะทานอาหารบำรุงเลือดอะไรเพราะรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเลือดนะคะวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้แล้วมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะเมื่อระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อส่งผลต่อการได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการกินอาหารก็มีส่วนช่วยในด้านดังกล่าวเช่นทำให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะอาหารที่บำรุงเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยค่ะข้อที่1ขมิ้นขมิ้นมีฤทธิ์ในการที่จะลดไขมันในเลือดแล้วก็มีประโยชน์อะไรล่ะคะมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะขมิ้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือดและยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของหัวใจซึ่งพี่ปราบอกเลยว่ามีส่วนในการสูบฉีดเลือดอีกทั้งยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปอย่างราบรื่นดีมากขึ้นเลยค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมทานขมิ้นกันนะคะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายไม่ลำบากเลยข้อที่2ดอกคำฝอยดอกคำฝอยนะคะน้ำมันระเหยจากดอกคำฝอยมีสรรพคุณช่วยลดการจับโตของเกล็ดเลือดและยังมีส่วนในการบำรุงเลือดช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยกระตุ้นการสูบฉีดเลือดและช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นข้อที่3ขิงขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนซึ่งช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการแข็งตัวของเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขิงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากพี่ปราได้ทำรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปขิงเอาไว้แล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยว่าของทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่ามีประโยชน์แต่เราก็ไม่ใช่ทานมากจนเกินไปนะคะของทุกอย่างนี้ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเหรียญมีสองด้านเสมออย่าลืมค่ะเราต้องทานทุกอย่างให้มีความเรียกว่าพอดีและอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hit Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะสมุนไพรไทยนี่หาง่ายใกล้ตัวแล้วก็ราคาไม่แพงและมีประโยชน์มากแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะทานสมุนไพรอย่างไรเราก็ต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนให้เต็มที่ของทุกอย่างมีผลกับร่างกายของเรานะคะมาดูแลสุขภาพกันพี่ปราเป็นกำลังใจให้เสมอเดี๋ยวเรามาฟังต่อเลยนะคะว่าอาหารอะไรที่ช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาง่ายใกล้ตัวด้วยค่ะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะข้อที่4กระเทียมสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระเทียมมีส่วนช่วยในการลดคราบที่ผนังหลอดเลือดซึ่งส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวข้อ5กระเจี๊ยบแดงโอ้โหกระเจี๊ยบแดงนะคะเขามีประโยชน์มากมายเลยค่ะและอย่างหนึ่งนะคะเราก็เห็นเลยว่ากระเจี๊ยบแดงเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตช่วยบำรุงเลือดและช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้ดีหลายคนนะคะก็นำกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมาทานเป็นเหมือนผัดสดทานกับน้ำพริกหรือว่ามาเป็นต้มน้ำกระเจี๊ยบแดงแต่ที่สำคัญอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะการที่น้ำตาลมากเกินไปนี่จะทำให้น้ำกระเจี๊ยบมีความหวานแล้วก็มีผลที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ข้อที่6พริกเม็ดพริกมีสารแคปไซซินซึ่งมีฤทธิ์ในการทำให้หลอดเลือดขยายพร้อมช่วยในการละลายลิ่มเลือดช่วยลดการหดตัวของเส้นเลือดยับยั้งการดูดซึมไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดในร่างกายด้วยค่ะข้อที่7ดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดบำรุงหลอดเลือดหัวใจบำรุงเซลล์ผนังหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพดอกกระหล่ำเป็นอาหารที่อร่อยนะคะหลายคนชอบทานกันแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าเราสังเกตกันไหมว่าในเรื่องของพริกนะคะเห็นไหมคะพริกก็จะช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันในเส้นเลือดแล้วก็การจับกลุ่มของเกล็ดเลือดแต่อย่าลืมค่ะไม่ใช่ว่าเราทานมากจนร่างกายของเรารับไม่ไหวหรือทานอาหารรสจัดเกินไปหลายคนนะคะหลายคนที่ถามพี่ปลาเลยว่าอุ๊ยพริกนี่มีประโยชน์มากๆแล้วก็ทานอาหารรสจัด
สิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่ากรดมันกระตุ้นกรดมากเกินไปแสบร้อนในกระเพาะอาหารโดยเฉพาะคนที่มีภาวะกรดไหลย้อนหรือว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการหลั่งของกรดในกระเพาะก็อาจจะทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องดูแลและระมัดระวังตัวเองอย่างที่พี่ปราพูดเสมอเลยเหรียญมีสองด้านนะคะการที่เราจะทานอาหารอะไรก็ตามไม่ใช่ทานมากจนเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็หมุนเวียนกันด้วยอย่าลืมค่ะตรวจสุขภาพประจำปีดูแลสุขภาพของตัวเองถ้าพบอะไรที่ผิดปกติก็เริ่มรักษาแต่เนิ่นๆแล้วเราจะพบว่าเมื่อเรามีสุขภาพดีสภาพร่างกายของเราข้างในดีแล้วเราจะมีพลังในการที่จะทำงานสิ่งต่างๆได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอาหารที่ลดไขมันสมุนไพรใกล้ตัวของเรานะคะข้อที่8แตงโมแตงโมพี่ปราบอกเลยนะคะว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังมีกรดอะมิโนที่ช่วยให้ร่างกายผลิตสารไนตริกออกไซด์ซึ่งสารชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวจึงทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและอย่างหนึ่งที่พี่ปราบอกเลยว่าแตงโมนี่อร่อยนะคะเป็นผลไม้ที่มีน้ำมากมีประโยชน์กับร่างกายเราสามารถทานแตงโมได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มและอย่างหนึ่งเป็นผลไม้ที่ทำให้ร่างกายของเราไม่อาจมีน้ำไหลหมุนเวียนตลอดเพราะนั้นทานแตงโมกันนะคะข้อ9ทับทิมทับทิมเป็นผลไม้ที่มีสารกระตุ้นร่างกายให้ผลิตสารไนตริกออกไซด์ซึ่งสารชนิดนี้มีส่วนช่วยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวก็ทำให้เกิดการไหลเวียนทั่วร่างกายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทับทิมมีประโยชน์มากเลยหลายคนเนี่ยจะทานน้ำทับทิมซึ่งเรียกว่ามีประโยชน์แล้วก็อร่อยนะคะพี่ปราบอกเลยทับทิมพี่ปราก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ชนิดนี้ไว้หลายคลิปเลยดูกันได้นะคะดูรายละเอียดแล้วก็เวลาที่เรารับประทานเราจะได้ทราบถึงประโยชน์ของมันอย่างชัดเจนอีกอย่างนึงที่พี่ปราอยากย้ำนะคะการที่เราจะควบคุมดูในเรื่องไขมันในเลือดไม่ใช่แค่การควบคุมอาหารอย่างเดียวเราจะต้องมีการออกกำลังกายและที่สำคัญมากๆก็คือถ้าเรามีภาวะที่ไขมันในเลือดสูงเราต้องไปตรวจร่างกายนะคะอาจจะต้องได้รับยาบางตัวซึ่งจะต้องมาดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอาจจะเกิดจากอะไรคะหรือไขมันพอกตับเกิดจากการที่เรารับประทานแป้งน้ำตาลมากเกินไปสิ่งเหล่านี้ข้อสำคัญก็คือการควบคุมอาหารเพราะนั้นพี่ปราเป็นกำลังใจให้ทุกคนมาดูแลสุขภาพไปกันนะคะเดี๋ยวเราฟังข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่10ปลาแซลมอนปลาแซลมอนมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันที่เรียกว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและช่วยต้านการจับโตของลิ่มเลือดทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นพี่ปราบอกเลยว่าอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดเชื่อว่าเลยนะคะว่าหลายคนจะทานกันบ่อยโดยเฉพาะบางคนก็ทำขมิ้นนะคะเอาขมิ้นที่เป็นสมุนไพรไทยเนี่ยมาปรุงในอาหารต่างๆแล้วเกิดประโยชน์กับร่างกายเพราะนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากมาดูแลสุขภาพกันค่ะพี่ปรางยังย้ำเลยว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามาเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ